ตอนแรกก่อนที่เธอจะเริ่มให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอจะมีก้มหน้าแล้วถ้าเป็นตัวละครเนี่ยมันกำลังเรียกน้ำตาการให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธวันเกิดของเธอก่อนที่เธอจะพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยมันมีลักษณะอากัปกิริยาที่บิ้วถึงจะพูดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมเคยเห่ออยากจะเห็นรถไฟความเร็วสูงในประเทศเพราะเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีกันเราก็อยากมีมันโก้แต่พอลงไปศึกษาแล้วเนี่ยผมใจหายและความคิดผมเปลี่ยนพอไปเห็นตัวเลขขาดทุนกันหมดเลยในประเทศต่างๆก็ขาดทุนแทบทุกประเทศเลยใช่ไหมแทบทุกประเทศผมระห่วงประเด็นนี้จริงๆอาจารย์ถ้าเขาเดินหน้าเร็วจ้างเร็วแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามที่มันจากการเลือกตั้งถ้าทำต่อแล้วมันขาดทุนชิบหายวายป่วงเนี่ยนะก็ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำผมเห็นด้วยคุณว่ามาตรา44อย่าพร่ำเพื่อเลยครับใช้มาตรา44ลุกที่สปก.ไปให้นายทุนและรัฐบาลจะอ้างยังไงเคยบอกให้พวกเราต้องเคารพกฎหมายต้องทำตามกฎหมายแต่เที่ยวนี้ก็เลยไม่ต้องทำก็รัฐบาลคือกฎหมายไงอาจารย์ก่อนนั้นแต่ซีเพราะว่ารัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะเคารพกฎหมายต้องเคารพรัฐบาลอาจารย์ต้องเคารพรัฐบาลด้วย